ครับในบทที่10นี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับซึ่งก็เป็นบทสุดท้ายนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับในชั้นป.2นั่นเองนะครับผมมีจุดประสงค์ก็คือบอกวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่คุ้มค่าและมีมารยาทนะครับในบทก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้โปรแกรมบ้างนะครับดังนั้นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนใช้เนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานนั้นมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะการที่เราเรียนรู้เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราประยุกต์ใช้ได้ไหมนะครับไปดูกันนะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็มีหลากหลายชนิดและก็หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆเลยนะครับอย่างเช่นด้านอะไรการเอาไปทำสื่อโฆษณานะการประชาสัมพันธ์ได้ไหมนะการเก็บข้อมูลจากหลากหลายที่นะครับการเอาไปประมวลผลคิดในหลายๆด้านเลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับก็อาจจะก่อให้เกิดโทษได้นะครับเราก็ควรที่จะนำเทคโนโลยีนี้นำไปใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เวลาแล้วก็โอกาสด้วยนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์อะไรครับที่เรารู้จักกันในช่วงนี้ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้างครับมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับมีกล้องดิจิตอลนะครับมีคอมพิวเตอร์นะทั้ง3อย่างนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เคยใช้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้ยังไงให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมนะครับมาดูน้องคนนี้ครับน้องคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะตั้งชื่อเอานะครับสวัสดีครับเห็นไหมเขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยนะครับใช้คุยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นและใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ใช้ในขณะที่คุณครูกำลังสอนแล้วก็ไม่ใช้ในขณะที่ข้ามถนนด้วยรวมถึงงดใช้ในสถานีบริการน้ำมันนะเวลาเราไปเติมน้ำมันนะครับเรานั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่เราจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่างดใช้โทรศัพท์เป็นรูปโทรศัพท์ว่าขีดฆ่าเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งน้ำมันในเรื่องของกระแสไฟฟ้าอะไรประมาณนี้หลากหลายเลยหลายเรื่องราวดังนั้นเราต้องดูด้วยว่าที่ไหนให้ใช้โทรศัพท์ได้ที่ไหนใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะครับก็ลองสังเกตนะในส่วนของการพูดคุยโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราพูดเยอะอาจจะทำไหมครับอาจจะทำให้เราเสียค่าโทรศัพท์เยอะตามไปด้วยนะดังนั้นเราพูดอะไรก็คือเอาแต่เนื้ออย่างเดียวเลยน้ำเอาพักไว้ในชามก่อนนะครับพูดเน้นๆเลยนะครับก็ให้สั้นกระทัดรัดนะที่สำคัญคือไม่ใช้ในขณะที่คุณครูกำลังสอนนั่นเองนะครับเหมือนตอนนี้นะครับนักเรียนคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าฟังคุณครูนะต่อไปครับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มีประโยชน์แบบไหนใช้ในเรื่องของการเรียนใช่ไหมในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ติดต่อกันในระยะเวลานานๆถ้าเราใช้นานๆทำไมอ่ะนะเครื่องก็เกิดความร้อนเยอะๆเยอะๆนะครับรวมถึงเปลืองค่าไฟไหมเปลืองนะบางทีเราไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไปเลยนะครับใช้เสร็จก็ปิดพอเราจะใช้ก็ค่อยเปิดใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานนี้เราก็เลือกช่วงเวลาอ๋อช่วงเย็นของทุกวันมาสรุปงานมาเคลียร์งานมาเคลียร์กันบ้านพอใช้เสร็จก็ปิดนะครับไม่ใช่ใช้เสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนสักพักหนึ่ง5นาทีอยากดูการ์ตูนเปิดใหม่ดูเสร็จปิดกลับมาฟังเพลงเปิดใหม่แบบนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เหมาะสมนะครับก็คือเราก็ต้องวางแผนด้วยใช่ไหมว่าเราใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้ด้านอะไรทำอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับใช้ในระยะเวลาที่พอเหมาะเท่านั้นนะครับถ้าเรานั่งใช้นานๆเนี่ยเป็นไงครับสายตาอาจจะเสียได้นะครับเพราะเราใช้เยอะไงจ้องจอนานๆแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนสายตาบ้างนะครับสุดท้ายนะครับมาดูในส่วนของการใช้งานตรงนี้ครับคือกล้องดิจิตอลนะครับผมกล้องดิจิตอลหน้าที่ของมันคือใช้ถ่ายภาพที่ต้องการเก็บบรรยากาศหรือว่าเรื่องราวที่สำคัญนะครับไม่ควรนำมาถ่ายภาพเล่นถ่ายภาพอย่างเช่นเจอแมวก็ถ่ายแมวเจอต้นไม้ถ่ายต้นไม้คือเจอทุกอย่างถ่ายหมดเลยหลอดน้ำหลอดไฟนะครับหรือแก้วน้ำอะไรเงี้ยเจอทุกอย่างถ่ายหมดเลยเป็นยังไงครับบางทีภาพเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะเปลืองใช่ไหมเปลืองเมมโมรีบางคนบอกว่าเปลืองก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้เสียเงินแต่ว่าเราเอาลงในคอมพิวเตอร์มันก็จะลก
ในเครื่องของเราเพราะภาพนั้นเราไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ดูว่าอ๋อเราใช้ภาพอะไรเราควรจะถ่ายภาพนั้นนะก็เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับโอเคสุดท้ายนี้ดูคอมเมนต์หน้านี้สิครับเขาบอกว่าอะไรครับการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเราควรที่จะใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าในการที่เราคุยโต้ตอบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ถ้อยคำที่สุภาพให้เรียบร้อยนะครับนะไม่ใช่ว่าใช้คำที่รุนแรงเกินไปหรือว่าใช้คำหยาบคายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับบางครั้งนักเรียนคุยกันใช่ไหมอย่างเช่นใน Facebook นะนักเรียนอาจจะคิดว่าเอ้ยคนอื่นเขาไม่รู้จักเราหรือว่าเขาไม่เห็นหน้าเราเราจะใช้อะไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ข้อมูลใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะครับคุณครูก็อยากจะฝากไว้ให้กับนักเรียนนะมาดูครับหน้านี้ครับตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะหลังจากที่เราได้รู้จักเครื่องมือกันไปแล้วนะครับเหมาะสมและไม่เหมาะสมเห็นไหมอันนี้ภาพข้างบนนี้เป็นอะไรบรรยากาศของการท่องเที่ยวใช่ไหมเราอาจจะเก็บภาพประทับใจด้วยกล้องดิจิตอลนะครับถ่ายภาพไว้นะครับนินชู2นิ้วกันเลยนะครับเป็นท่าสุดฮิตเลยใช่ไหมนะครับก็ถ่ายได้นะครับมาดูสิครับเลื่อนไปด้านล่างนี้โอเคนะครับคนนี้กำลังข้ามถนนใช่ไหมผู้ชายคนนี้กำลังข้ามถนนและก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยรถวิ่งผ่านไปผ่านมารถเยอะเป็นอันตรายไหมครับอันตรายมากนะครับดังนั้นไม่ควรใช้นะครับไม่ควรโทรเลยนะครับดังนั้นนี่เขาบอกว่าตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมคือการคุยโทรศัพท์ข้ามถนนไม่ควรทำนักเรียนก็ไม่ควรทำนะครับเราข้ามถนนก็คือควรที่จะข้ามให้เรียบร้อยก่อนนะครับดูช่องทางให้ปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่คุยโทรศัพท์ขณะข้ามถนนแบบนี้ถูกต้องนะครับเก็บไว้ก่อนนะเอาโทรศัพท์เก็บไว้เลยนะครับถ้าคุยไปด้วยนี่ขนาดรถยังสีหน้าไม่พอใจเลยนะครับคุยไปด้วยข้ามถนนไปด้วยก็ไม่ควรนะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยเข้าใจไหมครับไปดูหน้า45ครับผมนี่ครับยังเป็นเรื่องที่ความเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะครับภาพใดเหมาะสมภาพใดไม่เหมาะสมครับTikTok TikTok TikTok คิดตอบภาพนี้คือน้องคนนี้กำลังคุยโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหารเห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจเลยนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ควรที่จะทานข้าวใช่ไหมเอาโทรศัพท์เก็บไว้ก่อนแสดงว่าข้อนี้เหมาะสมข้อนี้ไม่เหมาะสมนะครับถัดไปนะครับการใช้คำที่ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงมาดูกันคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเราเป็นเด็กนะเราเป็นเด็กควรที่จะคุยกับผู้ใหญ่ยังไงตัวอย่างเขาบอกว่าไม่เหมาะสมนะครับสนทนาด้วยถ้อยคำไม่สุภาพบอกว่าพรุ่งนี้ต้องนำชุดพละไปด้วยใช่ไหมเอาแล้วเราเป็นเด็กใช่ไหมครับต้องนำไปด้วยใช่ไหมแบบนี้เหมาะสมไหมนะครับเราถามผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมนะครับเราอาจจะถามด้วยถ้อยคำที่มีความสุภาพนะครับถ้าเหมาะสมคืออะไรดูตรงนี้ครับนี่นะครับสวัสดีค่ะเห็นไหมพรุ่งนี้ต้องนำชุดพละไปด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมมีคำว่าคะขาครับหนูอะไรเงี้ยจะทำให้ถ้อยคำนี้น่าฟังมากยิ่งขึ้นครับนักเรียนก็ต้องใส่ด้วยนะเข้าไปเวลาถามผู้ใหญ่หรือถามกับเพื่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรเราคุยกับเพื่อนเราคุยด้วยความสุภาพนะครับใช้ถ้อยคำที่สุภาพไพเราะก็เป็นสิ่งดีนะครับเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติตามนะครับนะอันนี้นักเรียนเห็นแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับถัดไปนะครับมีอีกครับมีตัวอย่างอีกครับเรามาดูตัวอย่างนะนักเรียนก็ปฏิบัติตามตัวอย่างนี้เลยนะครับการโทรศัพท์ชวนเพื่อนเล่นเกมดีไหมครับโทรไปสมมตินายแมนโทรไปหานายเอ็กซ์เอ็กซ์ออกมาเล่นเกมด่วนเลยร้านเกมซอยหน้าบ้านอ้าวเป็นยังไงครับถ้าไปชวนกันไปเล่นเกมอาจจะไม่เหมาะสมนะคุณครูว่าอาจจะไม่เหมาะสมเลยไปเล่นเกมแล้วเกมก็มีหลายประเภทอย่างเช่นเกมที่ต่อสู้กันยิงกันครับรถชนกันโอ้ยเกมแบบนี้ครูไม่แนะนำนะครับเราก็ควรที่จะเลือกด้วยนะครับการเล่นเกมเนี่ยไม่แนะนำให้เล่นคุณครูก็ไม่เล่นเกมนะครับนักเรียนอาจจะชวนเพื่อนเล่นใช่ไหม
แต่บางครั้งถ้าเป็นเกมแบบสร้างสรรค์มีเยอะแยะเกมแบบคิดวิเคราะห์มีเยอะแยะประลองสมองเชาวปัญญาอะไรแบบเนี้ยอันนี้แนะนำให้เล่นได้เพราะว่าฝึกสมองเรานะแต่อีกกรณีนึงคือโทรศัพท์ชวนเพื่อนไปอ่านหนังสือนะครับนายแมนบอกว่านายเอ็กซ์นายเอ็กซ์วันนี้เราไปอ่านหนังสือกันเราไปทำการบ้านกันไหมที่ห้องสมุดประชาชนนะครับไปศึกษาข้อมูลหลังเลิกเรียนไปเจอกันแบบเนี้ยได้นะครับเพราะว่าเราพากันไปอ่านหนังสือนักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนก็จะได้อะไรก็ได้ความรู้ใช่ไหมครับนะแต่ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเข้าห้องสมุดมีหนังสือเอ๊ะอันนี้ก็งงนะครับก็หาคำตอบไป เอามาดูครับในส่วนของความเหมาะสมและไม่เหมาะสมข้างล่างนี่ครับนี่ครับเช่าเครื่องอันนี้คือไปร้านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมเจ้าของเป็นไงครับยิ้มไงอันนี้จะยิ้มแบบแปลกๆอันนี้โหดร้ายนิดนึงเจ้าของคนนี้อาจจะแบบว่ามีหนวดเห็นไหมบอกมีลูกค้ามาเล่นเกมมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เจ้าของเนี่ยได้ตังค์แต่เราทำไมครับเราเสียประโยชน์นะเพราะว่าเราไม่ได้ความรู้ใช่ไหมเราสนุกสนานเพียงชั่วครู่แล้วก็อาจจะเล่นเพลินเสียเงินไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาเกิดตามมาด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเราเข้าร้านอินเทอร์เน็ตนะแล้วเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบหาความรู้เนี่ยในการค้นหาความรู้หรือว่าเข้าไปทำรายงานที่คุณครูสั่งหรืออื่นๆที่โรงเรียนใช้อย่างเป็นประโยชน์แบบนี้คนให้เช่าก็ดีใจครับเพราะว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาใช่ไหมเข้ามาในร้านของเราเนี่ยก็ได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงินฟรีนะครับเราเสียเงินเราก็ต้องได้ความรู้ติดตัวมาด้วยนะครับแบบนี้นะเขาไปทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นะครับนักเรียนสามารถดูได้นะครับเป็นตัวอย่างของความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะนักเรียนก็ต้องลองดูเช่นกันนะครับคราวนี้ครับมาดูแบบฝึกหัดทบทวนกันนะครับผมแต่ฝึกหัดทบทวนในท้ายบทที่10นี้นะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับเขาบอกว่าภาพใดนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสมเช็คซิอันนี้กำลังทำอะไรนี่คุณครูกำลังสอนอยู่ใช่ไหมคุณครูกำลังสอนอยู่นะแต่ละคนทำอะไรนักเรียนคิดเลยนะครับภาพขอเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อกำลังยุ่งอยู่ค่ะรบกวนแจ้งชื่อด้วยค่ะคุณพ่อจะได้โทรกลับค่ะโอ้ยพูดเพราะไหมครับพูดเพราะมากนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้พูดเพราะมากนะครับเราสมควรเอาเป็นตัวอย่างไหมนะก็ดูนะครับว่าใครเหมาะสมไม่เหมาะสมสุดท้ายครับมาดูข้อควายในบทในข้อที่1 นะภาพนี้ตุ่มตามเลยโครมครามเสียงดังโครมครามสีหน้าจริงจังมากมีความสุขมากนะครับกับการเล่นเกมนะดูว่าเหมาะสมไหมนักเรียนลองดูนะครับว่าข้อนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเอาเป็นว่าถ้าข้อไหนเหมาะสมให้นักเรียนวงกลมไปนะครับอยู่ที่หน้า47นะครับหน้าสุดท้ายนะครับวงกลมไปเลยครับข้อไหนเหมาะสมที่เราจะเรียนแบบได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับข้อนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมในการใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์และก็กล้องดิจิตอลอันนี้ให้นักเรียนเขียนเลยนะเขียนลงในสมุดนะครับวิธีการใช้งานที่เหมาะสม3อย่างครับเป็น3ข้อย่อยเลยก็ได้นะเป็นโทรศัพท์นักเรียนใช้ยังไงถึงเหมาะสมเขียนมาให้คุณครูดูหน่อยนะครับข้อ2ใช้คอมพิวเตอร์ยังไงเหมาะสมใช้แบบไหนและข้อที่3ใช้กล้องดิจิตอลยังไงใช้แบบเหมาะสมควรที่จะถ่ายในโอกาสอะไรยังไงลองเขียนแล้วก็ทบทวนความรู้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เราทุกคนนั้นก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับมีเรื่องราวดีๆถ้านักเรียนจำไม่ได้นะครับนักเรียนก็เปิดกลับมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ในวิดีโอชุดนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับ